มิ้นหายไปไหนมาเนี่ยเราเป็นห่วงแทบแย่โทรศัพท์ก็โทรไม่ติดโทรศัพท์แบตหมดนี่รู้ไหมถ้าอีก5นาทีหาไม่เจอนะเรากะว่าจะโทรแจ้งความแล้วด้วยจะพลาดเหรอจะแจ้งความทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแค่ไปเยี่ยมคนป่วยมาก็เท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนป่วยที่ไหนก็ผู้หญิงคนที่แทงลูกวันนั้นไงนี่ฉันยังเจอนายโหดได้อีกด้วยนะแล้วฉันก็ขู่เขาด้วยว่าฉันจะแจ้งความเรื่องของเขาไปยุ่งทำไมฮะก็ฉันจะยุ่งอ่ะนี่เพราะฉันได้ยินในโหดนั่นนะนะไล่ผู้หญิงคนนั้นให้ไปตายอีกคนอะไรจะใจร้ายได้ถึงขนาดนี้คอยดูนะถ้าเจอกันคราวหน้าฉันจะไม่ไหวหน้าเลยมองละไปกลับบ้านพักผ่อนแล้วอ้อยอย่าคิดมากมีอะไรก็บอกแววไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งคุณพี่แหม่มกับคุณสีนะว้าวคืนนี้ไม่ต้องเข้าไปที่คลับนะอยู่ดูแลที่นี่ดีแล้วแววก็ว่าจะขออนุญาตพี่แหม่มอยู่เหมือนกันนะคะอย่าให้คลาดสายตาเชียวนะแววดูอาการอ้อยไม่ค่อยดีเลยถ้ามีอะไรผิดปกติรีบโทรบอกฉันกับน้ำแหม่มนะได้ค่ะคุณสิกระดิ่งโทรมาเหรอคุณแอร์คุณแอร์รับสายอ้อยแล้วเหรอคะนางกระดิ่งข้างถนนคิดจะมาจับลูกชายฉันเหรอไม่มีทางหรอกขัดเจียมกลางหัวตัวเองไว้บ้างนะลูกชายฉันเนี่ยเขาแค่เอาแกเป็นที่ระบายอารมณ์แค่นั้นเองชีวิตคนอย่างแกจะไปมีค่าก็โถนบ้านฉันเนี่ยยังแพงกว่าค่าตัวแกตั้งหลายร้อยเท่าเลิกโทรมาได้แล้วแล้วอยากจะไปตายที่ไหนก็ไปตายเลยคนอย่างลูกชายฉันเขาไม่รักคนอย่างแกหรอกสบายๆนะพี่มีผลไม้มันเยอะแยะเลยอ้อยงั้นเดี๋ยวพี่ไปปอกมาให้นะอยู่ตรงนี้นะI'm
ชายคนนั้นมันเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนทำไมถึงเอาผิดมันไม่ได้นี่มันทำร้ายคนชัดๆเลยนะผู้ที่ทำร้ายอ้อยอ่ะคือพวกเดียวที่เคยทำร้ายผมกับแม่อะไรนะคุณนายสีดานั่นน่ะเหรอใช่ครับนายเอก็คือสาวิทลูกชายของคุณนายสีดาทำไมโลกมันได้กลุ่มอย่างนี้เดี๋ยวนะสีแน่ใจเหรอว่ามันเป็นพวกนั้นน่ะแน่ใจสิครับเรือนจำพวกมันได้ไม่เคยลืมตอนนี้พวกมันยังคงสุขสบายทำเลวทำชั่วเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่ามันรังแกอ้อยเหมือนกับที่เคยรังแกแม่ผมอะน่าจะมีใครสั่งสอนให้มันรู้สำนึกซะบ้างเซ่เซ่ชีวิตอย่างน้าอย่างอ้อยอะมันเลือกเกิดไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจเขาจัดการไปเถอะจะทำตำรวจเอาผิดพวกมันไม่ได้อะแล้วเมื่อไหร่พวกมันจะสำนึกสักทีอ้อยต้องเจ็บตัวฟรีแล้วต้องมีใครมาเจ็บฟรีตายฟรีเพราะพวกมันอีกเหรอเซ่น้าขอเลยนะอย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นอีกฮัลโหลแววอ่ะอ้อยอ่ะอ้อยหายไปจากห้องอะค่ะอะไรนะแล้วอ้อยหายไปไหนอะหาอ้อยทั่วยังทั่วแล้วค่ะแต่หาไม่เจออะโอเคเดี๋ยวใช้กระดานแบบจะตามขึ้นไปนะกระดานแบบระวังฉันอยู่เงียบๆคนเดียวก่อนเถอะแววคุณสี่คะแววเข้าใจนะคะว่าคุณคิดยังไงอ้อยก็เป็นน้องที่แววรักแล้วแววก็แค้นใจผู้ชายคนนั้นเหมือนกันแต่คุณสี่คงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าทำไมจู่ๆอ้อยถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเธอรู้เหรอไปหาในเอก่อนที่อ้อยจะฆ่าตัวตายอ
ธอจะไม่ตายไปโดยไร้ค่าฉันจะเอาผิดกับคนพวกนั้นเองข่าวมีอะไรตลกไหมล่ะแม่อ่านดูที่นี่มันอ้อยนี่มันตายไปแล้วนี่แม่สมน้ำหน้ามันตายไปซะได้ก็ดีอยู่ไปก็รกเลิกชีวิตคนอย่างมันน่ะจะมีค่าอะไรนี่แสดงว่าคดีก็ปิดแล้วสิแมสบายมากพรุ่งนี้เจอกันนะจ้ะพี่ว่ากำลังจะโทรไปหามินอยู่พอดีเลยที่เคยมาตอนเย็นๆแล้วคุณน้าบอกว่ามินเนี่ยกลับดึกทุกวันเลยที่นี่ว่างไหมไปกินข้าวกันจะได้นั่งคุยกันด้วยค่ะงั้นจะให้มินไปเจอที่ร้านไหนอ่ะเอาเป็นเทเรส61ไหมใกล้ออฟฟิศมินอ่ะค่ะค่ะงั้นเจอกันมาทำอะไรที่นี่อ่ะไหนบอกว่าไม่ใช่พี่ต่อไงแล้วรู้จักบ้านนี้ได้ไงผมมารอคุยเรื่องค่าเสียหายของรถผมไงคุณยังไม่ได้ชดใช้เลยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่จ่ายยังไงฉันก็ไม่จ่ายอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิงั้นเราคงต้องตกลงกันอีกยาวเลยนะต้องค่าเสียหายของรถผมแล้วก็ค่าบาดเจ็บที่คุณชนหน้าผมไงเนี่ยผมตรงเนี้ยชนตรงเนี้ยตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยนะผมยังไม่หายเจ็บมาสำออยเลยก็คุณน่ะจอดรถกระทันหันเองนี่นาฉันไม่ได้ผิดส่วนค่าบาดเจ็บก็ได้ยาหมองนะตลับไปไม่กี่บาทหรอกไปสิที่หลังเจอหน้าฉันจะได้ไม่ต้องมาทวงยิกๆอ่ะ20บาทอ่ะโอเคแต่ส่วนที่เหลือนะผมจะทำให้คุณยอมจ่ายให้ได้เลยเอาลีกไปซิ
สวัสดีครับหมีฮัลโหลสี่เหรอจ๊ะเที่ยงนี้ว่างไหมหมีอ่ะอยากชวนกินข้าวหน่อยอ่ะมีเรื่องรบกวนอีกแล้วสิได้สิแต่คราวนี้ผมขอเลือกร้านนะเอาเป็นร้านเทเรส61แถวรามอินทราได้ไหมได้สิจ๊ะสี่ไปที่ไหนเนี่ยหมีก็ไปด้วยนั่นแหละจุ๊บจุ๊บนี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าออกมาทำธุระเดี๋ยวก็กลับแล้วเออนะนี่รายละเอียดแค่น้อยอ่ะเดี๋ยวกลับไปทำแป๊บเดียวก็เสร็จเออแค่นี้นะสวัสดีขอบคุณค่ะสวยจังรักเสมอครับคุณเอเป็นดาราชื่อดังเลยนะคะเธอแสดงละครหลังเขาเยอะเลยนะคะคุณเอคุณเอไม่เคยดูเหรอคะพี่ไม่ค่อยมีเวลาแต่เห็นพี่เนี่ยสงสัยต้องดูละครบ้างแล้วล่ะเขาเล่นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะแหมก็เพิ่งอัดละครเสร็จนี่ก็เลยติดเอามาใช้อ่ะนี่คุณเลือกแต่อ่างสักทีครับหรือผมชอบจริงขึ้นมาก็จะยุ่งก็ทำไม่ชอบพี่น่ะที่ทำให้เกลียดซะหน่อยผมส้มเหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่อไหร่นะนางเอกถึงจะดื่มน้ำอย่างอื่นเป็นบ้างสักทีอ่ะพี่อยากให้มินช่วยเลือกหน่อยอ่ะว่าของชิ้นไหนเนี่ยเหมาะขวัญมากที่สุดคือจะดีเหรอคะคุณเอคือมินไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องประดับสักเท่าไหร่นะคะโอน่าช่วยพี่หน่อยถึงยังไงเนี่ยมินก็น่าจะรู้ใจขวัญมากที่สุดเลยนะคราวนี้จะเอาสักเท่าไหร่อ่ะก็สักเนี่ย 300,000 นะนะอย่าว่าผมแสหาเรื่องคุณเลยนะหมีผมทองมือรู้บ้างก็ดีนะการพนันน่ะไม่เคยให้คุณกับใครมีแต่จะให้โทษจะรวยอ่ะก็ไม่ทนจะจนน่ะนานทีเดียวเลยนะหมีสาธุค่ะท่านมหาขอลูกช้างแก้มืออีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะหาเงินมารีบใช้คืนค่ะสาธุผมก็ไม่ได้รีบจะเอาเงินคืนเนาะเฮ้ยแต่ที่เตือนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงแหมก็หนีอ่ะมันไม่อยากให้ห่วงนี่นาหนีอยากให้แต่หมีอ่ะก็เกรงใจสีอยู่เหมือนกันนะ
เงินก็ตั้งมากดอกก็ไม่เคยได้มีแต่จะให้หมีฟรีๆอ่ะหรือว่าให้หมีไปด้วยไหมคืนนี้หมีว่างนะทำไมขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เซ็กพออีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมไม่อยากให้หมีเนี่ยเอาตัวเข้ามาแลกกับเงินแค่นี้เอาไว้ยืมสักร้อยล้านค่อยว่ากันใหม่งั้นให้หมียืมสัก200 ล้านสิโลภมากไปละพี่ขวัญน่าจะชอบสร้อยเส้นนี้มากกว่าค่ะงั้นสร้อยเส้นนี้ให้มินนะมินไม่เอาค่ะคุณเอค่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะมินไม่เอาค่ะไม่เป็นไรเลยพี่ให้อ่ะไม่เป็นไรนะหมีนะนะผมชินแล้วล่ะนะอีตาบ้าล้างมือก่อนนะคุณเอค่ะปล่อยเงินมินเถอะค่ะมินไม่เอาค่ะเอ้ยมินพี่จะเล่นตัวไปทำไมเนี่ยพี่ให้ก็รับไว้สิก็มินบอกแล้วไงคะว่ามินไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไม่เอาพี่เก็บไว้ให้ขวัญคนเดียวก็ได้เฮ้ยหางกูได้เองเนี่ยช้ากันไปแล้วมึงชายคนนั้นน่ะเป็นคนที่ซ้อมอ้อยจนต้องเข้าโรงพยาบาลนายเอนั่นน่ะเหรอมีรู้จักเขาด้วยเหรอมีเคยเจอเขาในบ่อนบ้างแต่ไม่เคยคุยกันหรอกนะนี่มีคนพูดถึงเขาว่าบ้านเขาว่ารวยมากเลยเพราะเป็นผู้ดีเก่าแต่ว่าเขาก็เล่นระวังตัวอยู่เหมือนกันนะงั้นมีช่วยไปตีสนิทกับเขาทีสิผมกำลังหาทางจัดการเขาอยู่พอดีได้เรื่องแค่นี้ชิวๆอยู่แล้วแต่ว่าขอรางวัลก่อนได้ปะรางวัลอะไรขอแบบรักๆสักทีหนึ่งอะมาจ้องไว้ก่อนก็ได้อ่ะรอให้งานสำเร็จก่อนแล้วกันนะแล้วผมจะหอมให้แก้มที่ป่องเป็นปลาทองเนี่ยบันไปเลยอย่าแล้วเดี๋ยวหมีจะมาทวงแจ็คพอตคืนทีหลังห้ามเบี้ยวนะ
เออไฟตามคุณมามันเป็นเรื่องบังเอิญต่างหากมั้งเนี่ยคุณจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันไม่ใช่เด็กในสังกัดของคุณเน่แล้วทำไมแฟนคุณถึงไม่ขับรถไปสองคนล่ะปล่อยให้มายืนโบกมอเตอร์ไซค์อยู่แถวเนี้ยแฟนใครแฟนฉันอ้าวก็คนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารกับคุณไงครับแฟนของฉันเขาก็ตั้งใจจะไปส่งที่แล้วล่ะแต่ว่าบังเอิญว่าฉันมีงานต้องรีบกลับไปทำแล้วเขาก็มีงานที่ออฟฟิศเหมือนกันนี่แล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าไปทักทายพี่ชายคุณล่ะจำกันไม่ได้หรอพี่ชายอะไรกันผมเป็นลูกโทนของพ่อแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องคุณเนี่ยนอกจากจะชอบจำคนผิดแล้วนะยังจะทึกทักนับญาติให้อีกด้วยอย่ามาทำไก่เลยฉันรู้ดีว่าคุณคือพี่ต่อแต่คุณทำมาเป็นจำฉันไม่ได้ไม่ยอมรับว่าเราเคยรู้จักกันเน่ในว่าคุณยอมรับว่าเรารู้จักกันนะคุณก็ต้องติดรถไปกับผมสิเฮ้ยนี่นี่ตึกบ้านี่ตายไปแรงเยอะเนี่ยเฮ้ยนี่ฉันไม่เข้าไปไปฉันไม่ไปเฮ้ยไอ้บ้านี่ฉันโอ้ยหัวโดนเกี่ยไอ้บ้านี่เฮ้ยเงี้ยเต้ฉันบอกว่าฉันไม่ไปแล้วฉันจะไปส่งไงเจ็บนะนี่ไปแรงเยอะเราเลยฮะนี่ไปตาบ้าไอ้ไอ้นี่โอ๊ยโอ๊ยฉันบอกแล้วก็ฉันไม่ไอ้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปไม่ไปอ่ะถ้าคุณไม่อยากรับว่าเราเคยรู้จักกันเราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันขอแค่เพียงให้เธอเข้าใจว่าเรายังมีกันแม้จะมีอะไรบางอย่างมากั้นขวางฉันจะยังเก็บใจไว้ให้เธออาจยังไม่พร้อมที่จะมีเธอไม่ถึงวันที่จะวันเหรออยู่ไหนแล้วล่ะงั้นพี่ดูกระเป๋าที่ร้านเดิมนะเดี๋ยวเธอก็ตามมาได้เลยคอลเลคชั่นใหม่ยังไม่มาอีกเหรอคุณสีดาต้องรอเดือนหน้านะคะแล้วใบนี้ล่ะทำไมไม่เอาขึ้นมาโชว์คือแบบนี้เราไม่ได้สั่งมาขายทั่วไปอะค่ะคือมีลูกค้าสั่งพิเศษสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะค่ะฉันเอาใบนี้แหละได้ค่ะคือถ้าสั่งตอนนี้อีกเดือนนึงกระเป๋าฉันจะมาถึงนะคะเอาแบบนี้สีนี้เลยนะคะอะไรนี่เดือนนึงเนี่ยฉันรอไม่ไหวหรอกนะไม่ได้จริงๆอะค่ะคุณสีดาสั่งใหม่เถอะนะคะใบเนี้ยเรานัดให้ลูกค้ามารับวันนี้แล้วด้วยค่ะไม่ฉันไม่รอทำไมเหรอมีลูกค้าคนไหนสำคัญกว่าฉันอีกนั่นเหรอสวัสดีค่ะมารับกระเป๋าที่จองไว้ค่ะจองไว้ในนามของพิมพ์สุดาค่ะค่ะใบนั้นใช่ไหมคะนายสีดาคุณพิมสุดาคะคือคุณสีดาเธออยากได้กระเป๋าใบนี้อะค่ะหล่อนนี่เองนางแม่
วัสดีค่ะคุณนายสีดาขอบคุณนะคะที่ยังจำแหม่มได้อยู่คุณตัวอย่างละต่อให้ชุบตัวยังไงมันก็ล้างคราบขาวกันได้ไม่หมดแหมคุณนายสีดาคะถ้าอยากได้กระเป๋าใบนี้ก็พูดดีๆก็ได้นะคะไม่ต้องมาพูดจาดูถูกแบบนี้เลยให้ก็ไปเถอะขอบคุณค่ะบอกอะไรให้นะต่อให้แกใช้กระเป๋าใบละล้านมันก็ไม่มีวันที่อีกตัวจะเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้ดีกับเขาได้ทำไมคะผู้ดีอย่างคุณนายดีกว่าอีตัวตรงไหนเหรอคุณนายอย่าลืมนะว่าสามีของคุณนายก็เอาผู้หญิงหากินมาเป็นเมียน้อยเพราะว่าทนความเจ้ายศเจ้าอยากของพวกผู้ดีไม่ไหวนะจอนนี่คุณช่วยเรื่องอะไรสิคะว่าใบไหนอ่ะเหมาะกับเหมือนกับพี่สาวของแกนั่นแหละขายตัวแลกเงินนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าถึงวันเนี้ยแกจะร่ำรวยขึ้นมาแต่ใครๆเขาก็รู้ว่าแกเป็นนั่นหลังขายเนื้อสดร่ำรวยขึ้นมาจากเงินซ่องทั้งนั้นฉันจะขายแต่ฉันก็ไม่เคยทำร้ายหรือบังคับจิตใจใครฉันถึงได้กินอิ่มนอนหลับทุกคืนไม่เหมือนคุณนายหรอกค่ะมีเงินมีชาติตระกูลแต่ใจคอโหดเที่ยมเลือดเย็นยิ่งกว่าฆาตกรอีกแม้กระทั่งเด็กที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็ยังทำร้ายเขาได้อีกคุณนายสีดาฆ่าคนแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแกพูดถึงอะไรแกพูดเรื่องอะไรฉันเห็นรู้เรื่องเลยความจำของคุณนายก็ดีนี่ไม่น่าจะลืมนะว่าทำอะไรกับใครไว้บ้างลงวังนะกรรมจะตามสนองสบสา